สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วนะคะว่ารวยไม่เลิกนะคะรวยไม่เลิกเราชำใบนะคะชำใบค่ะเพื่อนๆชำใบแล้วก็ได้ต้นออกมาเยอะๆหลังจากที่เราให้เพื่อนๆดูแล้วค่ะก็มีอีกนะคะมีอีกอยู่มุมนี้เราก็จะใส่กระถางนะคะเพื่อนๆใส่กระถางแล้วก็ขาย20บาทนะคะ20บาทขายถูกๆนะคะชำใบให้เพื่อนมาซื้อนะคะจำหน่ายจ่ายแจกกันไปนะคะนี่นะคะขายพอได้ค่ากระถางนะคะค่าต้นไม้นี่ก็ให้เพื่อนไปนะคะแจกเพื่อนไปแล้วก็เราซื้อกระถาง5บาท10บาทนะคะ15บาทนะคะ20บาทนะคะได้ค่ากระถางขึ้นมานี่เราชำใบนะคะชำใบนี่ได้ต้นขึ้นมานะคะเพื่อนๆต้นใบยาวเราก็ตัดแล้วก็มาชำค่ะเพื่อนๆแล้วก็ได้ต้นเล็กๆพอได้ต้นเล็กๆมาแล้วก็ใส่กระถางค่ะใส่กระถางประมาณกระถางใบขนาด4นิ้วนะคะเพื่อนๆ4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วนะคะเดี๋ยวเล็กมากนะคะเพื่อนเล็กมากแล้วก็จะไม่สวยนะคะนี่เราก็กระถางพอประมาณอันนั้นน่าจะ3นิ้วเนาะเล็กๆนะคะนี่ก็พอดีงามนะคะแต่เราเอาถัดขึ้นมาอีกนะคะถัดขึ้นมาอีกเราขายที่20บาทค่ะเพื่อนๆ20บาทผ่านไปผ่านมาก็จะมาแวะซื้อแวะหากันนะติเป็นต้นรวยไม่เลิกนะคะบ้านเศรษฐีรวยไม่เลิกข้างล่างก็จะเป็นหัวเขาก็เหมือนหัวกระเทียมนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นใบไม้ต้นไม้ฟอกอากาศนะคะเสริมโชคเสริมลาภรวยนะคะรวยไม่เลิกเลยทีเดียวมีเสริมโชคเสริมลาภจุดธูปขอพรนะคะให้มั่งคั่งร่ำรวยนะคะเรื่องเสริมดวงเสริมโชคนะคะวาสนาปลูกไว้หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านในบ้านนอกบ้านฟอกอากาศนะคะเป็นใบนิ่มๆนะคะใบนิ่มๆอวบน้ำนะคะพอเกิดขึ้นมาเป็นดอกก็คือต้นเขาแก่เต็มที่นะคะเพื่อนสามารถตัดใบออกมาชำแล้วก็เกิดต้นขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นใบกลมๆสวยงามนะคะถ้าเป็นใบยาวๆนี่มันจะล้นกระถางนะคะเพื่อนมันล้นกระถางแล้วมันทำให้ไม่สวยนะคะนี่ใบของเขาก็จะเป็นลายๆว่านเศรษฐีรวยไม่เลิกค่ะมีเสริมลาภเสริมโชคนะคะโชควาสนาด้านการงานการเงินปลูกไว้หน้าบ้านนอกบ้านร้านค้านะคะนี่เราตัดใบของเขาออกมาชำนะคะก็จะเกิดขึ้นมาอีกวิธีขยายพันธุ์โดยใช้ใบนะคะใช้หัวใช้เง่านะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ20บาทนะคะ20บาทกระถางละ20บาทขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ